หลายคนเห็นภาพคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ตอนที่กำลังจะเดินทางไปอังกฤษใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายคนเองก็เข้าใจล่ะคุณชูวิทย์มีทั้งคนรักแล้วก็คนทางการเมืองอาจจะไม่ชอบเขาแต่ยังไงก็ตามแต่เรื่องที่คุณชูวิทย์ทำหลายเรื่องเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่กล้าแฉให้ประเทศไทยได้รู้ความจริงอันนี้ต้องยอมรับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดภาพเขาล่าสุดวันนี้เลยครับตอนที่เขากำลังจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษโดยวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการเผยแพร่ภาพของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยนะครับกำลังจะเดินทางไปอังกฤษแล้วก็อย่างที่ทราบคุณชูวิทย์ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วคุณชูวิทย์เดินทางไปพร้อมกับน้องตาลูกสาวก็คือตระการตากมลวิศิษฐ์ซึ่งจะเห็นว่าลูกสาวอยู่เคียงข้างทางด้านคุณชูวิทย์และภาพนี้คือก่อนที่คุณชูวิทย์จะเข้าเกตเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเองก็ดีหรือหลายคนเห็นภาพก็ดีเอาจริงนะพอผมไปอ่านตามเว็บเพจข่าวต่างๆอ่ะเราก็ต้องยอมรับคนให้กำลังใจเขาก็เยอะค่ะส่วนบางทีคอการเมืองอาจจะไม่ชอบชูวิทย์อ่ะก็มีแต่จะยังไงก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณชูวิทย์คือคนที่กล้าคนนึงค่ะแล้วตั้งแต่สมัยผมทำข่าวย้อนกลับไป20ปีเชื่อมั้ยคนแรกที่ผมทำข่าวคือชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แล้วชูวิทย์ก็ไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อเลยจนกระทั่งวันเนี้ยคุณผู้ชมฮะ20กว่าปียังต้องทำข่าวคุณชูวิทย์อยู่เลยค่ะแล้วคุณชูวิทย์ป่วยเป็นมะเร็งคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้เราไล่เรียงกันดูเนี่ยนะครับถามว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะทราบคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเคยแถลงข่าวตอนนั้นเนี่ยกำลังพูดเรื่องเกี่ยวกับนายกเศรษฐากรณีที่บอกว่าคิดว่าเลี่ยงภาษีเรื่องการซื้อที่ดินหรือเปล่าลองเปิดภาพวันนั้นขึ้นมาเทียบกับวันนี้หน่อยจะยังไงก็ตามแต่คนเป็นมะเร็งเนี่ยร่างกายคุณชูวิทย์เนี่ยสู้ผอมลงไปเยอะค่ะดูภาพวันที่แถลงข่าววันนั้นครับช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วคุณชูวิทย์ประกาศบอกว่าผมเหลือเวลาอีกไม่เยอะในโลกใบนี้ในวงแถลงข่าวแล้วก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าตอนทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรคุณชูวิทย์บอกผมไปคีโมมาแล้วผมเป็นมะเร็งระยะ3เข้าระยะ4มันกำลังกระจายทั้งร่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำเลยบอกนี่คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำเพื่อประเทศชาติและหลังจากนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่าเขาจะไปอังกฤษและเห็นบอกว่าจะเดินทางต่อไปสกอตแลนด์เพราะว่ามีลูกเขยเป็นหมออยู่ที่นั่นขอย้อนเสียงคุณชูวิทย์กลับไปในอดีตตอนที่ประกาศว่าตัวเองเป็นมะเร็งหน่อยนะฮะมีความสุขลูกหลานไม่ต้องไปจัดเช้าไปโรงพยาบาลมาแต่เช้าไปฉีดยาผมมีเวลาอยู่ไม่เยอะในโลกใบนี้ชีวิตผมเป็นเส้นได้อาจจะเป็นเส้นสุดท้ายดังนั้นเหตุผลในการแถลงครั้งนี้ผมเปลี่ยนให้ทราบว่ามีความพยายามจะไม่ให้ผมพูดทุกวิถีทางคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์และภาพถัดมาเลยก่อนที่เราจะเห็นคุณชูวิทย์จะบินไปอังกฤษก็คือภาพที่คุณชูวิทย์ไปนั่งอยู่ชายหาดจำได้ไหมเปิดภาพคุณชูวิทย์ตอนที่นั่งชายหาดขึ้นมาหน่อยเทียบกับภาพวันนี้ที่คุณชูวิทย์กำลังจะไปอังกฤษนี่นะครับณตอนนั้นก็มีคนไปเจอคุณชูวิทย์นั่งอยู่ชายหาดแล้วก็กำลังนั่งรับประทานอาหารใช่ไหมใช่นี่ฮะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเราก็ยังนึกเลยว่าเออหรือพี่ชูวิทย์เนี่ยเขาจะอยู่เมืองไทยแล้วเพราะตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวปลายปีเขาจะไปสุดท้ายคุณชูวิทย์ไปจริงๆก็คือเดินทางไปอังกฤษเลยไปต่างประเทศเลยแล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆคุณชูวิทย์ก็ยังมีอีกหลายคดีขณะเดียวกันวันนี้ถ้าเราทวนเรื่องของคุณชูวิทย์คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้คนที่ต้องถือว่ามีบทบาทเป็นทั้งสื่อด้วยถูกไหมครับเป็นทั้งนักแฉใครจะเรียกเขายังไงก็สุดแล้วแต่ใครจะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออ่างแต่วันหนึ่งคุณชูวิทย์บอกผมเป็นโจรกับใจผมวางมือจากสิ่งต่างๆและผมไม่ได้รับงานใครเวลาผมมาพูดเพราะเวลาผมเหลือน้อยย้อนกลับไปตั้งแต่เราจะเห็นคุณชูวิทย์เดินสายปะชะดะเลยตั้งแต่พฤศจิกาถูกไหมฮะตอนนั้นเรื่องเกี่ยวกับจีนสีเทาตอนนั้นสู้กับสันธนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการไปเหมือนกับวิวาทะกับคุณสนธิลิ้มทองกุลอีกถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไปเปิดศึกเรื่องเกี่ยวกับต้านกัญชาไหนลองเปิดภาพเก่าตอนที่ต้านกัญชากับคุณอนุทินหน่อยก็ได้พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งหลายคนก็บอกโอ้โหพี่ชูวิทย์พี่ชนแหลกลานเลยเนี่ยนะฮะถึงขนาดว่าใครจะนึกนี่คือตอนต้านกัญชาใช่ไหมใช่ค่ะช่วงคุณอนุทินไปไหนชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปที่นั่นค่ะเนี่ยฮะเขาเรียกตัวตึง
จนกระทั่งตอนนั้นเราไม่รู้นะเขาป่วยเป็นมะเร็งใช่ยังไม่บอกแต่นี่คือมะเร็งเขาลามแล้วนะฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาขวางกัญชาเห็นใช่ไหมไหนลองเปิดเสียงคลิปเก่าๆขึ้นมาก็ได้ทีมงานเปิดขึ้นมาเลยนี่ฮะนี่คือชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์หลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าคุณชูวิทย์ปะทะกับทางด้านเศรษฐาก็คือท่านนายกคนปัจจุบันอีกเดินสายแฉตามที่ต่างๆและตอนนั้นก็ประกาศวันที่3สิงหา66ว่าผมเป็นมะเร็งและนี่คือครั้งสุดท้ายของผมและเราเห็นภาพเขาคือวันนี้บินไปอังกฤษซึ่งถ้าเทียบเคียงกับอาการที่เราเห็นสังเกตนะฮะวันนี้ถ้าเราทำภาพออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณชีวิตผอมลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เข้าใจว่าเห็นบอกว่าน้องตาเองมีรายงานข่าวว่าคุณพ่อเพิ่งกินยาเข้าไปอาจจะมีอาการเหมือนเบลอๆซึมๆเนี่ยนะฮะนี่จะเห็นว่าผอมลงเยอะเลยค่ะอ่ะทั้งหมดนี้นี่คือผู้ชายที่ชื่อว่าชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เจ้าตัวบอกเต็มที่เคยให้สัมภาษณ์ปีครึ่งหรือถ้าเร็วที่สุดคือ8เดือนอ่ะใจยังไงก็ตามแต่เคยทำข่าวเข้ามาตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานเลยทำข่าวคือชูวิทย์ให้สุขภาพแข็งแรงกลับมาตรงนี้ฮะแล้วคุณชูวิทย์นี่เป็นคนหนึ่งนะนี่ลืมเล่าให้ฟังเล่าเผื่อนะเปิดภาพชูวิทย์ขึ้นมาหน่อยก็ได้เขาเป็นคนที่เขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงนะชูวิทย์ใครจะเกลียดชูวิทย์ก็ไม่ว่ากันนะแต่เวลาคือมันกลายว่าคุณชูวิทย์เนี่ยต่อให้คนที่เคยรู้จักเขาในอดีตวันหนึ่งคุณจะตกต่ำวันหนึ่งคุณจะมีปัญหาแต่กลับไปหาชูวิทย์ชูวิทย์จะจำได้หมดเลยอันนี้เล่าสำหรับคนทำข่าวนะเราเป็นยังไงแต่ก่อนเราไม่มีชื่อเสียงวันนี้พอเราเจอชูวิทย์เอ้ยพุทธแกก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมยังถามถึงคุณพุทธอยู่นะคะหรือบางทีเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมวันเราไม่มีชื่อเสียงน้องๆมานี่แกก็บอกไม่ต้องมาสัมภาษณ์จะมาสัมภาษณ์ใช่ไหมคุณชูวิทย์เนี่ยอ่อนไหวที่สุดคือไหมผมจำได้20กว่าปีก่อนทำข่าวขอเล่าให้ฟังหน่อยนะไปทำข่าวสมัยก่อนน่ะที่แกบอกแกโดนอุ้มที่แกแฉเรื่องสวยอ่างเนี่ยนะจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะปรากฏผมก็บังเอิญอีกทุกคนจับไปหมดแล้วนักข่าวเลยรู้ว่าจุดอ่อนชูวิทย์อยู่ไหนไหมอยู่ที่ลูกชูวิทย์เนี่ยรักลูกมากนะถึงขนาดที่ว่าวันนั้นเนี่ยแกแถลงข่าวว่าแกโดนอุ้มแล้วคนก็ไม่เชื่อคิดว่าชูวิทย์โกหกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาแถลงเสร็จนักข่าวกลับกันหมดแล้วไอ้ผมก็เป็นปวดท้องเลยไปเข้าห้องน้ำในบ้านเขาเนี่ยนะและสักพักหนึ่งเดินผ่านห้องที่ชูวิทย์แกก็ปิดประตูแต่แกไม่รู้ว่าผมแอบอยู่ข้างนอกแล้วแกคุยโทรศัพท์กับลูกคุณเชื่อไหมเวลาชูวิทย์คุยกับลูกเนี่ยน้ำเสียงเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะไม่เหมือนกับบงเบงตอนแถลงข่าวจ้าว่ายังไงลูกลูกน้อยใจพ่อเหรอพ่อรักลูกนะคนละเรื่องเลยฮะผมเลยรู้ตั้งแต่20กว่าปีก่อนว่าจุดอ่อนชูวิทย์คือลูกเท่านั้นเลยแล้วชูวิทย์ก็บอกว่าทุกอย่างผมจัดการหมดแล้วเดินทางโดยปลอดภัย